กิ๊กหนูสงครามเพลงเงาเสียงสนุกสนานกันนี่มีที่ผมเดินออกมานี่คุณเดินออกมาปุ๊บวิตายวงดุริยางมาจากไหนใช่เลยใช่เลยไอ้ใส่เสื้อส้มนี่เครื่องแบบหรือเหมือนกันเหรออะไรอ่ะเธออะไรเนี่ยอันนี้อยู่ในส่วนของอันนั้นวงดุริยางดัมมี่เยอร์อันนี้อยู่ในส่วนของเครื่องเป่าเครื่องเป่าหรือเครื่องดูดเธอนี่เครื่องดูดอยู่นี่อันนี้เครื่องดูดคุณสองวันนี้เขาเขียนนะเห็นไหมเนี่ยเขาเขียนเนื้อแต่งเหมือนกันเลยโอ้โหทำไมล่ะมันพลาดพี่มันพลาดพลาดยังไงพลาดยังไงพี่หนุ่มบอกว่าเอ้ยปุ้มเนี่ยพี่อยากได้ชุดแบบว่าหรูหราเหมือนแบบว่าหรูหราหรูหราดูแพงไปกันบ้านไปแบบนี้เหมือนเป็นทหารในพระราชวังเบคกิ้งแฮมมาพี่ไม่ใส่หมวกแล้วดูเท่มากแล้วพอใส่หมวกพี่ใส่หมวกอุ้ยตายตายไอ้น้องไปรับรถรับรถได้ครับได้ครับพี่หอมตัวไหนครับพี่กุญแจเลยกุญแจไอ้ผมพูดจริงครับพี่กิ๊กฮะไม่ได้ผิดที่ชุดพี่หน้าหน้าหน้ามันอะหน้ามันใส่ยังไงก็เด็กรับรถอะก็นี่ไงผมนึกบอกว่าเครื่องแบบนี่นะเรื่องของเครื่องแบบนี่เห็นไหมครับอาชีพเกี่ยวกับอาชีพเครื่องแบบมันหมายเครื่องแบบนี่พอใส่ปุ๊บรู้เลยอาชีพใช่บางทีเราเห็นแต่ไกลเรารู้เลยว่าเขาอะไรใดถ้าถามว่าอยากจะให้อาชีพไหนมีชุดผมว่าอาชีพที่ควรจะมีชุดเลยคือพวกมิจฉาชีพมิจฉาชีพใส่มาเลยจอนอะใส่มาแต่ยังไม่จอนแบบในการ์ตูนอะแบบในการ์ตูนที่คาดหน้าดำยังไงก็ได้ใส่เสื้อตารางก็ได้คาดหน้ามาเลยนะคาดหน้ามาเลยคาดหน้ามาเลยยังน้อยใส่เสื้อลายขวางมันลายขวางเลยลายขวางเลยได้รู้เราจะได้รู้ได้ผมว่าอย่างนี้ออกกฎเลยไหมทำผิดเกินกว่า3ครั้งต้องไปติดคุกไหมต้องไปติดคุกไปชดใช้นี่ทำเกินกว่า3ครั้งสักหน้าเลยสักเป็นลายนี้เลยตรงตาเหรอมีแว่นดำๆตรงตาประเทศจีนทำสักตัวหนังสือไงสักที่แก้มกับสักที่หน้าผากใช่ไหมอันนี้สักข้างหน้าเลยเป็นแบทแมนเลยเป็นแบทแมนเลยคือมึงสักอะไรกบก็ไม่ได้แล้วอะไม่ดีทำไมเพราะผมเชื่อว่าเดี๋ยวถ้ามีการสักแบบนี้ใช่ไหมผมว่ามันสักเป็นแฟชั่นเลยทีนี้กลายเป็นฮิตอีกชอบมึงโจรมึงเป็นโจรใช่ไหมนั่นแหละเอาชุดมาจะได้รู้จะได้เตรียมการอันนี้คือจะกลายเป็นแฟชั่นในอนาคตเนี่ยหรอเออเว้ยใจยิงชมพูพูดก็ถูกนะบางทีเด็กๆกลายเป็นแบบว่าเอ้ยอยากจะเป็นคนที่ไม่ดีอย่างเงี้ยเออมันดูเก๋าเว้ยกลายเป็นอย่างนั้นเว้ยมนุษย์มันมีความแปลกเออเรามีชุดเครื่องแบบที่เราคิดว่าอาชีพนี้คนจะมีเครื่องแบบก็เป็นอาชีพขายบริการหมายความว่าฟรีแลนซ์ที่เขาไม่ได้มีงานเป็นหลักเป็นแหล่งรับได้หลากหลายอาชีพที่มาช่วยขนของหน่อยอะไรอย่างนี้รับจ้างทั่วไปคุณก็รับจ้างรายวันใช่ว่าเพราะว่ามีนะพี่ตอกอะไรนะตอกลงหมูตอกลงหมูหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าที่เชียงใหม่นั่งรอเลยอ่ะที่เชียงใหม่มีนะแถวตลาดคำเที่ยงนะกัดคำเที่ยงทำไมมีไงจะมีเช้าๆมานั่งรอเลยแล้วรถกระบะมาจอดใช่ช่างไม้5ช่างปูน5อย่างนี้ขึ้นเลยขึ้นเลยรับไปรายวันคือฟรีแลนซ์ที่ต้นหอมพูดเลยนะจริงๆแล้วมีเครื่องแบบมีอะไรให้ใส่ก็ดีนะเช่นก่อสร้างใส่สีเขียวหรือว่าถ้าเสริมสวยใส่สีแดงหรือพวกแบบแมสเซนเจอร์สีน้ำเงินอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราจะใช้อะไรเขาอย่างเงี้ยอาชีพอย่างเราลายดอกลายดอกใส่ให้น้อยลายดอกโอ๊ยอาชีพอะไรหรอนักพูดไม่ต้องเรามีเครื่องแบบเลยแล้วใส่ลายดอกอะไรล่ะรับจ้างเที่ยวรับจ้างเที่ยวให้ใส่ลายดอกอาชีพที่ควรอาชีพที่ควรมีเครื่องแบบคนที่ควรมีเครื่องแบบคือเด็กแว้นครับจริงจริงทำไมจะได้หลบเคยไหมเอาเคยไหมจะได้หลบถูกมันเหมือนพวกขี่ฮาเล่คุณเหมือนกันขี่ฮาเล่มันจะแต่งตัวเหมือนกันอ๋อเรารู้แล้วอ๋อพวกนี้เขาฮาเล่ฮาเล่อะไรเงี้ยแก๊งบิ๊กไบค์ก็แต่งตัวเหมือนกันใส่แจ็คเก็ตหนักแล้วก็โอเคเรารู้แต่เด็กแว้นไม่รู้ไงซ้อนสองซ้อนสามกันมาแล้วแบบว่าเกงลายดอกกับเกงลายดอกเออน่าสกอยด้วยอะไรด้วยเอาเป็นชุดไปเลยให้เห็นนี่เราคือแว้นนี่เราคือแว้นอะไรเงี้ยเราจะได้หลบทางให้เขาถูกถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรปุ๊บพ่อแม่จะได้รู้ด้วยเครื่องแบบว่าเออลูกเป็นเด็กแว้นนะจะได้เด็กแว้นเป็นเด็กแว้นลูกมีชุดอยู่นี่อยู่ทำไมในตู้ตั้ง4ชุดนี่ลูกเป็นเด็กแว้นหลักฐานมีเป็นเด็กแว้นผมว่าเรื่องเครื่องแบบของอาชีพนี่สำคัญนะผมว่านะบางทีมันบ่งบอกได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็อยู่กันเยอะแยะมากมายนะถูกไหมล่ะแต่วันนี้แขกรับเชิญเราไม่มีเครื่องแบบครับพี่ใช้น้ำเสียงเป็นการยืนยันอาชีพของเขาบอกตัวตนนี่ผมบอกว่าวิธีการแต่งเพลงเสียงเพลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวตนเป็นตัวตนชัดเจนแล้วก็มีความหลากหลายมากแต่มีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากครับไปพบกันอีกครั้งครับอาจารย์ไข่มะลิวนาครับ
ธอร้องหาเธอร้องห่มจนเหลือชื่นชมส่วนใดในชีวิตเมื่อเดินลงทางไม่ถูกลงผิดโอ้ชีวิตดีขึ้นสว่างแต่ทางถูกนั้นสวรรค์ปกปิดโอ้ชีวิตดีขึ้นสว่างบางเจ็บสักกี่ครั้งสวรรค์ฟื้นตื่นร้องไห้เสิร์ฟกี่คืนโหดร้ายสงสารโซเซร้อนเรหารักใหม่เจ็บปวดใจมารู้รักจังว่าพึ่งพาฝากฟังหัวใจใครเก็บเจ็บปวดเจ็บกว่านี้มากมายฟ้าดาชีวิตอุปสรรคทนฟื้นสังคมคุมคืนหยิบยืนโง่คลาเธอวิ่งไขว่คว้าว่างกลมลมงานชีวิตเปื้อนข้าวปวดร้าวแค่ไหนเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้ถูกผิดปล่อยวางชีวิตตามลิขิตสว่างลืมความใฝ่ฝันเพราะสวรรค์คงปิดวางปล่อยชีวิตตามลิขิตสว่างI love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, I love you. ขนาดย่อมนะจำได้ว่ามาเยอะกว่านี้เนาะพี่ๆฟังเนื้อหาเพลงเมื่อกี้ปรัชญาชีวิตมากปล่อยให้ชีวิตมันไปตามลิขิตสวรรค์
แล้วตอนท้าย I Love You นี่คืออะไรคือเพลงนี้ไปร้องที่ชายหาดนะฮะร้องไปฝรั่งไม่สนใจตอนหลังเติมเข้าไป I Love You มันยังไงฮะอาจารย์อาจารย์นี่เพลงอะไรนะคนเช็ดเงาคนเช็ดเงาเหตุเกิดที่ถนนข้าวสารเนี่ยจริงๆด้วยอุ้ยโอ้แม่เนี่ยแม่นี่จริงๆด้วยเหรอฮะยังไงอาจารย์เป็นผู้หญิงไทย2คนตบตีกันเพื่อแย่งลูกค้าฝรั่งดูสิขาลูกค้ามางั้นเหรอแล้วลองคิดต่อว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนนั้นมีลูกสาวเกิดเรียนมหาลัยแต่เงินที่ได้จากการที่แม่ต้องขายตัวจากลูกค้าฝรั่งแต่ลูกเอาเงินไปซื้อของแบรนด์เนมนี่ดูสิเออมันเป็นยังไงนี่สังคมครับครับเป็นเช่นนั้นนี่ว่าแล้วก็ I love you ครับอ๋อ I love you ที่ตอนเขาคุยกับฝรั่งคุยกับฝรั่งไงได้แค่นั้นลึกเพลงนี้ลึกมากอาจารย์ครับพี่คนนี้เขาไหวไหมอาจารย์เฮ้ยเขาอาบน้ำไหมอาจารย์อาบน้ำไหมอาบน้ำเฮ้ยอาบน้ำผมก็ถามว่าพี่คนนี้เขาอาบน้ำบ้าอ่ะคุยเรื่องคอนเสิร์ตพี่ดูเห็นบอกอะไรจะมีคอนเสิร์ตครับอาจารย์ครับมีคอนเสิร์ตวันที่8ธันวาคมนี้นะครับ8ธันวาคมนี้แล้วเป็นงานคอนเสิร์ตที่ร่วมกันระหว่างวงมาริโอน่าและวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตราโอ้โหอันนี้วงใหญ่เลยดิครับของดร.สุกรีเจริญสุขครับอาจารย์สุกรีอาจารย์สุกรีก็คือใช้เพลงมาริโอน่าไปตีโจทย์เรียบเรียงโดยซิมโฟนีเฮ้ยๆอันนี้น่านะครับน่าชมมากเป็นวงออร์เคสตราแต่เล่นเพลงของมาริโอน่าเป็นเพลงมาริโอน่าอันนี้เลยนี่แบบควีนเลยนะพี่เนี่ยมีเป็นร้อยคนเพราะที่ว่าคราวนี้คราวนี้เกือบร้อยไม่ก็ร้อยอ่ะเขาจะเอาซิมโฟนีมาร้อยนี่ไงใส่ไม่พอรถเสียกองกันอยู่ไหนจ้ะที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ครับชื่องานว่าทะเลพะโลพะลำภาคบริบูรณ์ทะเลพะโลพะลำภาคบริบูรณ์พันเลพันเลพันทะเลพันเลพันโลพันกิโลพันลำเมื่อเหี้ยจริงเหรออาจารย์พันลนาโวหารพันลนาพันลนาลำน้ำพันลำพันลนาโวหารก็ต้องขอโทษในพันเลพันโลพันลำในแฟนแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าปกติเราจะจัดกันที่หุบกระพงช้างแต่ปีนี้ต้องขออนุญาตเว้นไปปีนึงก่อนขออนุญาตมาเข้ามาในเมืองเข้ามาในเมืองก่อนครับเพราะฉะนั้นแฟนๆที่จะไปหุบกระพงให้มาที่นี่มาที่นี่ก่อนครับรัชดาลัยแต่อย่าไปก่อแคมป์ไฟอย่านะฮะรัชดาลัยแต่รับรองอากาศเย็นแน่ที่นั่นพร้อมเปิดแอร์จานแล้วก็ขายบัตรนะขายบัตรก็คือผ่านในช่องทางเล็กๆของเราคือแฟนเพจมาริโอน่าอ๋อไม่ใช่ขายทางแฟนเพจอ๋อทางแฟนเพจมาริโอน่าเท่านั้นครับผมก็เรียนเชิญครับเข้ามาในเมืองในรอบ17ปี17ปีเพิ่งเข้าเมืองครั้งแรกอาจารย์พวกเป็นโจรป่าเลยพลาดไปแล้วผมอาจารย์แสดงว่า17ปีนี่อาจารย์ไม่ค่อยได้เล่นคอนเสิร์ตในเมืองว่างั้นปกติก็คือไปทัวร์ทั่วประเทศกันแล้วก็ล้างคอนเสิร์ตที่จัดเป็นคอนเสิร์ตในเมืองจ้ะประมาณ17ปีแล้วพี่คนนี้ไปด้วยไปนะเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ใช่มั้ยอยู่แถวนั้นพี่มีที่อับเยอะอ๋อบ่อยเหนียวตัวเหนียวตัวก็ทันหันใช่ไหมอันนี้ก็อาบแล้วครับอาบแล้วโอเคได้วันนี้มาเป็นต้นฉบับเงาเสียงนะครับคงจำกันได้ว่าแต่ละครั้งที่อาจารย์ไขมันแชมป์เนี่ยเป็นภาคอื่นด้วยนะไม่ใช่ภาคใต้ด้วยนะมีทั้งเหนือทั้งอีสานนะเพราะว่าเป็นเพลงที่ทุกภาคฟังวันนี้นะผมว่าอาจจะเฉพาะเสียงอาจจะไม่พอท่าทางอาจจะต้องมาด้วยเพราะว่าน้องปุ้มเขารอดูอยู่นะเขาบอกสังเกตเลยเมื่อกี้เพลงมันยังไม่กระทันไม่งั้นอาจารย์เขาต้องมีเอาเพลงช้าๆเมื่อกี้อาจารย์ไข่เป็นไงเนี่ยเขาบอกมันเป็นฟิลลิ่งอาจารย์ศิลป์อารมณ์ศิลปินเขาสูงเธอว่าแม้แต่อาจารย์ต้องการจะเต้นมีจังหวะการเต้นอาจารย์มีท่าเต้นด้วยอาจารย์อาจารย์เต้นนะคะเอาดิอาจารย์ไม่ได้นอนนะอาจารย์ไม่ได้นอนเนี่ยแต่ละคนใช่ขอโทษโอเคนะสนุกสนานจังครับผมนั่งก่อนนะครับเชิญครับอาจารย์ครับเชิญครับขอบคุณครับอาจารย์เชิญครับครับเอาละครับตอนนี้เรามาเลือกแผ่นป้ายกันนะครับฟังผมนะฮะมี8แผ่นป้ายด้วยกันนะครับเริ่มต้นด้วยไทยประกันชีวิตแลคตาซอยเอ็กซ์ต้า300 แอร์เอ็กซ์ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมดิโคนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปลาสวรรค์ตราทาโร่ลูกชิ้นหมูโฮเด้งชมพูสมุนไพรเทร่าพัดลมมีราชและชุดเครื่องนอนซาตินครับ1แผ่นป้ายครับอันไหนดีครับอันไหนดี
ไหนนี่ครับเล็กตาซอยครับเล็กตาซอยโอเคครับเล็กตาซอยเป็นหมายเลขไปดูหมายเลข2กันคุณอะไรนะคุณจอร์ดคุณจอร์ดครับจอร์ดจอร์ดจอร์ดไม่ใช่ครับจอร์ด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 ครับคุณครับโอเคจอร์ดจะเจอกับใคร8แผ่นป้ายฝั่งผมนะครับเตาตีพลา Vivo V11 นมเปรี้ยวดีไลท์ออดัสเตาแก๊ส Lucky Flame ข้าวทองนมข้นหวานตราพาเลทและบาร์บีคิวพลาซ่าครับอะไรดีจ๊ะVivo V11 Vivo V11 นะครับ Vivo V11 หมายเลข3คุณเปียกโอ้สวัสดีครับสมชื่อเลยรู้เลยว่าทำไมชื่อเปียกคุณเปียกนะคุณเปียกอายุเท่าไหร่ครับนี่คุณเปียก39ครับ39แล้วเหรอตอน23ตัวแค่ไหนครับเนี่ยตอนนี้แหละตอนนี้อ่ะตอนนี้ได้หยุดโตเลยทำอะไรทำงานอะไรทำมาหลายรถยนต์ครับผลิตเลยเหรออะไรผลิตอะไรอะไรเฟืองเกียร์เฟืองเกียร์ผลิตในประเทศไทยเหรอตรงไหนที่จังหวัดอะไรอมตะนิคมชลนิคมอมตะอมตะอ๋อโอเคเกียร์อะไรเราทำเกียร์อะไรเกียร์1หรือเกียร์2จะบ้าเหรอโหตายแล้วผมต้องถามไม่แน่เพราะเขาอาจจะผลิตเกียร์หนึ่งอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมล่ะเขาจ้างเกียร์สองก็ไม่ผลิตนะเกียร์หนึ่งผลิตที่ไทยเกียร์สองที่ญี่ปุ่นเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่หรือเอาเกียร์ว่างเอาเกียร์ว่างไม่ชอบเราใช่ไหมไม่ชอบเรารู้แกล้งมือทำไมนะแกล้งมือทำไมแกล้งมือทำไมพี่ไม่ได้จับผมไม่ได้จับนะแกล้งเองนะเบี้ยมาใครมีครอบครัวยังมีครับไหนคนไหนมากับแฟนคนไหนครับคนไหนแฟนเราไหนไหนไหนคนไหนมีภรรยาแล้วคนไหนหัวหน้างานนู่นครับใส่เสื้อสีใส่สูทรู้สึกยังไงว่าวันนี้เราต้องไปแข่งกับโจรโจรเลยหน้าตาดีขนาดนี้แต่ถ้าสร้างหนังคุณได้เล่นเป็นผู้ร้ายจริงๆนะคุณจอร์ดเล่นมาแล้วครับเคยเล่นหนังมาแล้วเหรอใช่ครับเรื่องผู้บอกไทยบ้านอีสานอินดี้ครับอ๋อผู้บอกไทยบ้านคุณเล่นเป็นอะไรภาค2เล่นเป็นหมอแคนภาค1สิภาค1สิภาค1ไม่ได้เล่นภาค1ไม่ได้เล่นครับอ้าวไม่มันจะมีภาค1ภาค2ภาค3นับ1ถึง10นับ1ถึง10นับ1ถึง10ตอนเราถามเค้าคนอื่นเค้าก็นับเหมือนกันหายเรื่องให้เราดูเรื่อยเลยอ่ะจริงอ่ะแล้วคุณประกอบอาชีพอะไรคุณจอร์ชเป็นนักร้องครับหมอลำบ้างหรือว่าไงทุกแนวเลยครับวาไรตี้อ๋อวาไรตี้ร้องแดนไหนเป็นพิเศษแดนไหนที่เราไปร้องก่อนไม่ได้ติดคุกโอเคเขตผู้ผิดเขตย่านไหน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 ที่เราร้องประจำสาขาขอนแก่นครับตะวันแดงตะวันแดงขอนแก่นใช่ครับแล้วก็ตะเวนทุกสาขาทั่วประเทศที่เขาเรียกลำปางเคยไปร้องไหมลำปางไม่เคยไปร้องเคยแต่ไปหาเมียน้อยนะครับน่าอย่างนี้ยังได้เมียน้อยไอ้นัทโทรเช็คเมียพี่เมียดูไหมไหนใครไอ้หลานของครับเนี่ยไหนไอ้ตัวเล็กๆนั่งอยู่กลางเพื่อนไหนอุ้ยนี่ตัวเล็กแล้วเหรอใช่ครับถ้าตัวใหญ่มันจะตัวแค่ไหนวะเนี่ยเบียกดูบ้านเขาสิหลานเขายังตัวเบลอเลยแล้วเราเป็นนักร้องอยู่ร้านอาหารว่างั้นเถอะครับแล้วได้ร้องของอาจารย์ไข่บ้างไหมหลักๆเลยครับหัวค่ำเวลาแขกผู้ใหญ่มานั่งฟังก็จะใช้เพลงของอาจารย์มีใครบอกว่าเราร้องเหมือนไหมแขกผู้ใหญ่นั้นที่เขากินหม้อไฟอยู่เขาบอกไหมก็มีบ้างเหมือนเว้ยมีบ้างครับเขาเมายังตอนนั้นกินข้าวอยู่หัวค่ำกินน้ำเปล่าอยู่เบียกครับร้องเพลงเขาไหมเขาเป็นนักร้องเราแย่นะเว้ยนักร้องงานเลี้ยงครับเราเหรอครับเขาจ้างเลี้ยงบริษัทอะไรจ้างไหมเลี้ยงโรงงานไม่ก็ไปเคยไปแจมกับเพื่อนบ้างตามร้านไหวไหมนึกไหวไหมตื่นเต้นหนอตื่นเต้นโอ้โหมือเย็นนู้นหนูจ้าหัวหนูตื่นเต้นมากผิดคนคนละคนพี่อันนี้นี่ดูสิมือเย็นเอาหอมแก้มเขาให้กำลังใจไอ้เด็กเนี่ยเดี๋ยวนะนี่คนบุรีรัมย์ไม่ใช่คนใต้ด้วยนะอ้าวทางนู้นจังหวัดอะไรคนอะไรจังหวัดอะไรขอนแก่นครับโอ้โหอีสานแก่อาจารย์ช
ชอบอาจารย์ไข่เพราะอะไรชอบเพราะอะไรเสียงครับฟังครั้งแรกก็ชอบเลยครับตอนแรกยังไม่รู้จักว่าใครด้วยซ้ำตอนแรกไม่รู้จักเลยว่าใครครับได้ยินเสียงในวิทยุและชอบเลยติดตามมาเลยเขาเล่นละครรู้ป่ะเขาเล่นละครละครอะไรพงพัฒน์เดี๋ยวพงพัฒน์ไม่ใช่คนละคนไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนใครขายดูไปก็ละไม้ละไม้ดูไปก็ละไม้โอเคโอเคเคยมีเมียน้อยไหมทำไมพี่ถามเนี่ยทำไมพี่ถามเนี่ยพี่ทำไมพี่ถามอย่างนี้ทำไมคิดนานทำไมคิดนานมีเมียน้อยครับมีแค่คนเดียวครับนี่มีน้อยมีคนเดียวมีคนเดียวแต่นี้ได้นี่ก็บุญแล้วโอเคเอาเพลงนี้นะครับหัวใจปรีโชฟังตัวอย่างจากอาจารย์ไข่ครับไม่มองเธอรู้หรือเปล่าถึงเรื่องราวที่ฉันนั้นแอบรักเธอเพียงพบครั้งแรกตัวฉันแอบจ้องมองเธอสวยจริงเวอร์น้องนี้พี่รักกลมเดียนมันมีพลังด้วยนะมันพาวเวอร์นะคุณโดคุณโดคุณดูดูแล้วสงสารเปียกเลยอ่ะดูลักษณะจอร์จน่าจะแบบพลังเสียงเยอะไงสวยจริงเว้ยไม่แน่จริงไม่ร้องตะโกนเรียกเมียหรอกเฮ้ยมาบ้านเลยสวยจริงเว้ยมาเปิดประตูหน่อยสิอะไรอะไรอันนี้อะไรใครเขาบอกไงว่าเปียกจะร้องตอนเวลากลับมาบ้านคือลงมาเปิดประตูหน่อยลงมาเปิดประตูหน่อยมาถึงแล้วโอเคมาเดี๋ยวฟังเพลงนี้กันเลยนะฮะหัวใจพรีโชเชิญครับไม่บอกเธอรู้หรือเปล่าถึงเรื่องราวที่ฉันนั้นแอบรักเธอเพียงพบครั้งแรกตัวฉันแอบจ้องมองเธอสวยจริงว่าน้องนี้พี่รักรมเรียนไม่บอกเธอไม่รู้แน่ก็อยากเข้าไปแค่หัวใจก็ยังพรีโชก็แค่ผู้ชายอยู่โปรแอมยังอ่อนโซรักของพี่รักนี้แค่รักยอกยอกยาสักคนช่วยผ่อนคลายความเหงาความเศร้าจิตใจบนทางเดินกว้างไกลยังไม่มีใครหัวใจพี่ยังพรือชออยากมีใครสักคนผ่อนคลายความเหงาความเศร้าที่ใจบนทางเดินก้อนไกลไม่อยากไม่มีใครหัวใจเพียงถือช ไม่ธรรมดาสองคนนี้พลังเสียงใช้ได้โอ้โหพลังเสียงพอใช้ได้ครับ
เดี๋ยวให้กรรมการเราตัดสินพี่กรรมการตัดสินไม่ได้ทำไมฮะกรรมการบอกว่าอยากฟังท่อนแรกให้เป็นนักร้องทำไมอ่ะด้วยจริงเวอร์เนี่ยเขาอยากได้ยินเขาอยากได้ยินตรงเสียงท่อนเดียวกันเออท่อนเดียวกันไม่บอกเธอรู้หรือเปล่าถึงเรื่องราวที่ฉันนั้นแอบรักเธอเพียงพบครั้งแรกตัวฉันแอบจ้องมองเธอสวยจริงว่าน้องนี้พี่รักลมเดียนดูก็ดีร้องดีทำไมอ่ะพี่ร้องให้ร้องให้เฉยย่อขาลีลาเขาโอ้ฟิลลิ่งฟิลลิ่งฟิลลิ่งอ่ะมาคุณเปี๊ยกเชิญครับคุณจอร์จตัวนวลจอร์จมาเข้านี้มาอาจารย์มี2เสียงนะครับอาจารย์ครับเอหรือบีครับเอหรือบีถอดแว่นออกไงโอ้พี่ไปเช็ดแว่นดูแลหน่อยดูแลหน่อยโหไปไทยไปเออโถไทยไทยดูไทยก็สงสารผัวเนาะพอเราโดนนะปุ๊บเขาสลดเลยเขาสลดเลยจานให้เสมอเหตุผลครับอาจารย์ครับก็ไม่มีความแตกต่างกันมากมายคล้ายๆกันคล้ายๆกันคนหนึ่งก็คือเป็นนักดนตรีอาชีพครับแต่คนหนึ่งก็คือสมัครเล่นแต่พอผลออกมาแล้วความกลมของเสียงใกล้เคียงกันเพราะนั้นก็เลยให้เสมอไปให้เสมอไปคุณเปียกนะคะคุณเปียกนี่ชื่อเปียกแต่เสียงไม่เปียกเสียงทรงพลังมากเพราะว่าบางท่อนเนี่ยคุณเปียกแต่ทำได้ดีกว่าคุณจอร์ดด้วยซ้ำนี่แต่ว่าด้วยเนื้อเสียงเนี่ยเหมือนคุณจอร์ดเนี่ยไม่ต้องพยายามจะดัดมากครับคุณเปียกเนี่ยอาจจะต้องพยายามให้คล้ายอาจารย์ไข่ถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อเสียงโดยรวมคิดว่าก็เป็นคุณจอร์ดมากกว่านะฮะคุณนมว่าไงผมว่ามันอยู่ที่ลีลาแล้วก็ประสบการณ์ชั้นเชิงระหว่างพี่จอร์ดกับพี่เปียกอย่างพี่จอร์ดเป็นนักดนตรีได้วอร์มเสียงได้ใช้เสียงทุกวันทุกวันอาจารย์ไข่เป็นคนที่มีอินเนอร์เป็นคนที่ร้องแล้วไม่มองทางตลอดเพราะเขาจะหลับตาขนาดเขาไม่มองเขายังไม่หลงเลยนะพี่น้องเองพี่น้องเองเข้าใจพูดให้ฟังไงแต่พี่เปียกเนี่ยดูแล้วอาจจะด้วยประสบการณ์ชั้นเชิงเนี่ยอาจจะยังดูตื่นเต้นก็ความเก่าละค่ะเพราะว่าทุกคนก็พยายามจะก๊อปอาจารย์ไข่แต่ที่ให้จอร์จเพราะว่าจอร์จจะมีสำเนียงใต้มากกว่ารู้สึกว่าท่อนต่ำอ่ะเหมือนอาจารย์ไข่แต่พอเสียงเปียกขึ้นสูงอ่ะดูแน่นกว่าแต่ว่าบังเอิญว่าโดยรวมทั้งเพลงอ่ะจอร์จทำได้ดีด้วยความเก่าของจอร์จเธอเรื่องเพลงตายต้องฟังผมเลยผมรักอาจารย์ไข่อาจารย์ไข่ผมฟังทุกคืนชวนเล่นโอเดอร์ออกยิงได้โอเดอร์ออกลาลาลี่ตำฟงซิงแซ่ไก่เสียเสียงของอาจารย์ไข่อูลักมีพลังโอ้เสียเตี่ยผีเสียงออกจมูกเอาเป็นภาษากลางเหมือนเดิมดีกว่าค่ะจะเป็นคอมเมนเตอร์ไปลินกัวเธอต้องออกสองภาษาหลายภาษาพลังเสียงอาจารย์ดีมากครับโดยตอนขึ้นเสียงสูงเนี่ยแต่เสียงของอาจารย์ก็ยังนัวๆอยู่ตรงแถวจมูกแล้วก็พุ่งแรงดีมากผมว่ามวลรวมของคุณจอร์จเนี่ยทำค่อนข้างเหมือนอาจารย์ไข่มากกว่าคุณเปี๊ยกซึ่งคุณเปี๊ยกไม่ใช่ไม่เหมือนนะฮะแต่มันเหมือนเสียงยังแบบยังสู้พลังพี่จอร์จไม่ได้เพราะว่าอาจารย์ไข่นี่สุดยอดพลังเสียงมากเลยเพราะนั้นมันก็เห็นข้อแตกต่างที่เหมือนน้อยกว่านิดเดียวครับครับเนื้อเสียงคุณเปี๊ยกจะคล้ายกว่าครับ okay. แต่ว่าการใช้ยังไม่ค่อยชำนาญไม่ค่อยเก่งผิดช่องเหรอผิดช่องเหรอคือการร้องแบบจันไข่จันไข่เนี่ยคุณจอร์ดเข้าใจมากกว่า oh. เสียงคุณจอร์ดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยคล้ายนะครับครับแต่วิธีการร้องกับเทคนิคเอาแก้วมาเลยก็เลยฟังดูสำเนียงคล้ายกว่าขอบคุณครับ okay. ขอบคุณครับคนหนึ่งได้เนื้อเสียงอีกคนฝีมือเทคนิคถ้าไม่ได้เจอจอนะเปี๊ยกเข้านะบอกให้นะจันไข่ยังชอบอ่ะโอเคโอเคไปล้างตัวครับคุณเปี๊ยกเชิญขอบคุณครับคุณจอร์ด
ไปรอไปรอในฐานะผู้ชนะทางนี้ทางนี้ตรงไปเลยตรงไปเลยโอเคเอาละไปพบกับคู่ที่2กันครับคุณบ่าวกับคุณไข่สายใต้ทั้งคู่พี่คนใต้นะอะไรอะไรกรรมการซะก่อนนะดูกรรมการอะไรจะรู้เรื่องไหนเนี่ยเขายังไม่ได้ร้องเลยแค่หน้าพี่บ่าวก็ชนะแล้วพี่บ่าวเขาอาจจะมากับผัวเขาก็ได้ยกให้เลยยกให้เลยคนใต้นะพี่คุณไข่คนจังหวัดอะไรครับนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนี่นครศรีครับผมอ้าวจังหวัดเดียวกันด้วยพี่ทำอะไรพี่ทำอะไรอาชีพอะไรกรีดยางพาราครับอาชีพกรีดยางต้องตื่นตรงคืนนี้ตีสามเนี่ยตีสามอ่ะตีสามตีสี่กลางวันทำอะไรพี่กลางวันทำอะไรพี่กลางวันก็เรื่อยๆฮะใครรับจ้างทำอะไรก็ไปใครรับจ้างทำอะไรก็ไปสองคนลูกสองคนลูกชายไหนไหนลูกชายไหนลูกเราลูกชายนั่งใส่หมวกฮะนี่พี่ชายใส่แว่นเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายของคุณเหรอเป็นพี่ชายของคุณเหรอเขากรีดยางไหมไม่ฮะไม่กรีดเขาทำอะไรเขาทำอะไรเขาเปิดบริษัทอยู่ครับทำอะไรบริษัททำอะไรทำฮานระบบครับงานระบบหาระบบคืองานระบบงานระบบงองูงองูงองูนี่งองู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 โอ้เอ็นดูเขาเขาตกใจอ่ะใช่เถอะถ้างองูพูดได้แต่ต้องพูดไปอย่างอื่นเนี่ยงูเห่างูเห่างูเห่าอะไรนะงูงูสมมติงูเลื้อยมาพี่จิตยาอยู่งูจงอางเลื้อยมาพี่จะเรียกอะไรผมว่าไม้ตีครับผมว่าไม้ตีครับจะไปเรียกทำไมก็ตีจะเรียกอะไรเขาไม่เรียกพี่ไข่นี่กูได้เลยพี่ขโมยยาไปขายบ้างไหมไม่เคยครับไม่เคยเลยผมคนดีครับหน้าตาไม่ดีแต่คนดีแล้วเป็นนักร้องด้วยไหมครับคุณไข่อดีตฮะไม่ทำอะไรพี่แม่ลูกเพ่ครับร้องที่ไหนร้องที่ไหนคนเลี้ยงช้างหมาชนที่ภูเก็ตแล้วก็ที่หาดใหญ่ด้วยครับหาดใหญ่ร้านร้องในที่นี่พี่ครับส่วนใหญ่เพลงที่ร้องของใครอาจารย์ไข่เลยไหมของอาจารย์ไข่ครับเพราะอยู่ในหัวใจผมตลอดพี่ผู้หญิงคนเสื้อแดงนี่เมียพี่ป่ะไม่ใช่ทางนี้มั้งเมียเขาอ่ะเมียทางไหนเมียทางไหนเอาดีดีแฟนจริงอ้าวแฟนคุณเบาครับสวัสดีครับครับผมไอ้พระเอกหนังนั่นนะเนี่ยอายุอะไรอายุอะไร3031ครับผมทำงานอะไรครับคุณบ่าวตอนนี้อยู่บ้านครับอยู่บ้านทำอะไรอ่ะอยู่เฉยๆเลยอยู่เฉยๆตกงานนะว่างั้นเถอะแกบอกเขาดิไม่ได้บอกใครคุยกันเองเคยทำมาก่อนไหมเคยทำอะไรเป็นพนักงานประเมินเฮ้ยประเมินประกันภัยประกันภัยชนปุ๊บประเมินปั๊บแล้วเป็นนักร้องด้วยไหมครับคุณบ่าวไม่ได้เป็นไม่เคยเป็นนักร้องชอบร้องเลยชอบร้องชอบเฉยๆเป็นงานนี่คือมือสมัครเล่นแฟนชื่ออะไรแฟนชื่ออะไรปุ้ยครับผมปุ้ยเขาร้องพอไหมเขาไปดีนะสู้เปียกได้ไหมร้องดีกว่าเปียกเหรออะไรนะเหมือนกันแฟนเขาแฟนเขาอะไรพี่อะไรมันเขี้ยวโอ้โหมันเขี้ยวเอาไหมล่ะกับเมียไหมเอาไหมแล้วคุณไปร้องให้เขาฟังตอนไหนที่บ้านเนี่ยหรออาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำเหรออาบน้ำเพลงอะไรวะเพลงอะไรวะใครอาบก่อนใครอาบเมียเมียอาบเมียอาบเมียอาบอีกสองเมียอาบช่วยจังโง่ได้ถูกต้องโอ้มันได้ฟีลลิ่งคนร้องตอนอาบน้ำตอนคุณอาบไปแล้วเขาไม่ได้อาบหรอกว่างั้นเนี่ยเพลินมันก็ชอบระดับน้ำเสียงมันก้องเฮียส่วนยางมีผีไหมไม่มีนะไม่เคยเห็นใช่ไหมแล้วพี่กลัวผีไหมกลัวไปหลายคนป่ะไปกินยางสองคนคนเมียกับผัวเมียครับโอ้โหไม่เบาอ่ะถึงว่าทำไมกินนะบ้าจริงเชี่ยวพี่ไข่เนี่ยโอ้โอเคเดี๋ยววันนี้เป็นเอาเสียงกันจังไข่นะครับเอาเพลงนี้พี่เรือรักกระดาษเรือรักกระดาษคลื่นสารในทานมายาโลกีบังตาบังใจอ่อนไหวเอง
นาวาสุขสมไม่นานก็ล่มสลายอยากจูมรูปกายไปคว้าได้เพียงรูปเงาไอ้นี่เพลงเศร้าเขาแบบโอ้โหฟังแล้วเศร้ามากเลยนะมาเดี๋ยวฟังกันเพลงนี้นะครับเรือรักกระดาษเชิญครับเรือรักกระดาษเพิ่งสาไม่ผ่านมายาโลกีบางตาบางใจอ่อนไหวไหวเองนาวาสุขสมไม่นานก็ล่มสลายอยากจูบรูปกายไฟฟ้าได้เพียงรูปเงาห่างกันแปรผันโบราณคนเอข้ามคืนยิ้มยืนความสาวให้โชว์ดอกไม้กลิ่นแรงล่อแมงตัวผู้มาดูเลกร่างเสพสมยอมตรงเพื่อหารักกี่ยามรักนี่จ้ารับฝากพวกเราหน้าหน้าเก็บซ่อนน้ำตายินชากับความรักลูกรักแสนสุดหวงรักลวงรู้ตัวเมื่อสาเสน่ห์เรือนกายเสพได้แค่เพียงกามมายามรักนี่จารักฝากปวดร้าวนานาเก็บซ่อนน้ำตาเย็นชากับความรักลูกรังแสนสุดห่วงรักลวงรู้ตัวเมื่อสายสนิทเรื่องกายเสพได้แค่เพียงกามาชิงชัดๆเจอครับโต้เจอครับโอเคมาทายาผ่านเข้าไปนะครับเอ๊ะหรือบีครับเอหรือบีเอาเชิญคุณไทยเฮ้ยคนโดนก็ยังไม่ตกใจเท่าแกเลยตกใจกว่าคนโดนผมว่าเขารู้สึกว่าสูสีมากมากอาจารย์จะยกไปทางไหนนะอาจารย์ให้ทางด้านคุณบ่าวนะอาจารย์ครับสองเสียงเลยเหตุผลครับอาจารย์เขาได้ความนุ่มได้ความนุ่มเพลงนี้ต้องนุ่มนวลนุ่มนวลนี่นะอินเนอร์ข้างในได้ขณะเดียวกันคุณไข่เรื่องของพลังเสียงเขาเยอะแต่ว่าความนุ่มทางคุณบ่าวเยอะกว่าพลังเสียงออกมาเสียงก็แหลมพุ่งเลยนะอาจารย์ทางด้านพี่ไข่นะโอ้คุณไข่อย่างที่อาจารย์บอกนะคะเสียงมีพลังมากคือบางคำเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะมี power จนเหมือนมันดูสั่นๆหรือดูเหมือนจะไม่เหมือนตอนน้อยนอนน้อยโอ้แต่เสียงมีพลังมากเลยแต่สุดท้ายเลือกพี่บ่าวรู้สึกว่ามันไปได้ทั้งเพลงไม่ได้มีติดขัดอะไรไม่ได้มีสะดุดแต่ในความรู้สึกผมก็คือยังขาดเกินๆทั้งคู่ อย่างพี่ไข่เองเนี่ยผมว่ามันเกินไปมันล้นไปมันไม่เหมือนอาจารย์ไข่ที่เวลาเพลงนี้มันต้องอยู่กับอินเนอร์เยอะๆแต่ของพี่บ่าวเองเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่
แต่ว่าพี่บ่าวเองได้ในความเป็นที่เป็นตัวเป็นตนของอาจารย์ไข่คืออินเนอร์อยู่กับอาจารย์ไข่เขาอยู่ได้เยอะกว่าเหมือนอาจารย์ไข่บอกใช่คู่นี้หอมลังเลมากที่สุดเลยค่ะคือถ้าบ่าวมาแบบสดๆอะไรเงี้ยบอกเลยไม่ได้ลังเลอะไรไข่จะได้คะแนนนำตรงที่ว่าไม่ได้พาแฟนมาแต่นี่คือมาแบบเห็นจ่าๆตรงนี้มีติดลบติดลบอันนี้บอกคนที่มาแข่งติดลบนะคะยุติธรรมไล่เมียไล่เมียกลับบ้านไล่เมียกลับบ้านไปเธอไปไล่กลับบ้านเป็นคนดีมากคือหอมรู้สึกว่าคุณไข่อ่ะก๊อปปี้อาจารย์ไข่ด้วยสำเนียงการร้องมาค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าเนื้อเสียงอ่ะยังไม่ค่อยไปทางอาจารย์ไข่ซะส่วนใหญ่ครับเหมือนเขามีแนวของเขาเองแต่บ่าวอ่ะเหมือนเนื้อเสียงมีความใกล้เคียงกับอาจารย์ไข่เอาบ่าวไปฟัดกับจอร์จจะสูสีไปวัดกันที่เพลงว่าใครก๊อปสำเนียงการร้องมาได้มากกว่ากันโอเคโอเคแต่ว่าตัดคะแนนที่เมียมานั่งเฝ้าเมื่อกี้จะยกให้บ่าวนะหันไปเจอเมียก็เลยเป็นสีแดงคือผมว่าทั้งคู่เนี่ยต้องชื่นชมเพราะว่าไม่ได้เป็นมืออาชีพทั้งคู่แต่ร้องได้ดีทั้งคู่คุณไข่พี่ไข่เนี่ยทำไมน้ำเสียงเหมือนกับอาจารย์ไข่อ๋อเราชอบแต่พี่บ่าวเนี่ยฟีลลิ่งเนี่ยเหมือนอาจารย์ไข่แต่ว่าเพลงนี้เนี่ยด้วยการใช้น้ำเสียงแบบนี้เนี่ยมันก็เลยดูเหมือนแรงแต่ผมว่าน้ำเสียงพี่ไข่เนี่ยเหมือนอาจารย์ไข่มากกว่าคุณบ่าวรู้สึกความรู้สึกคุณนะขอบคุณคุณบ่าวที่ฟีลลิ่งดีมากจ้าขอบคุณครับเหมือนกันเลยแต่ผมพูดสั้นๆคุณบ่าวได้ซีนอารมณ์คุณไข่ได้คมกังวานมากสูสีมากนะสูสีมากแล้วสำเนียงโอ้โหยอดเยี่ยมพี่ไข่เดี๋ยวเชิญไปล้างตัวก่อนทางด้านนู้นเชิญครับเชิญครับคุณจอร์จเชิญจันเย็นจันเย็นที่ถ้าเล่นหนังนี่ผู้ร้ายนี่พระเอกเลยนะโอ้นี่ไงแต่ตอนจบได้กันเอ้ยหนังแนวไหนวะเนี่ยสยองขวัญโอเคเดี๋ยวคู่นี้มาประทะกันสำคัญที่เพลงครับว่าจะเป็นเพลงไหนของอาจารย์ไข่สักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ